เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าตัวละครผู้คุมที่ใส่หน้ากากแบบเนี้ยในซีรีส์ Squid Game พวกเขาเป็นใครกันแน่โจสิครับผมเองนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายข้อมูลของตัวละครเหล่าผู้คุมที่อยู่ในซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสณตอนนี้อย่าง Squid Game นะครับผมโดยที่ข้อมูลที่ผมจะมาเปิดเผยในคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ผมเก็บแล้วก็สังเกตมาได้จากการดูซีรีส์ Squid Game นะครับผมก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไว้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับคำเตือนเนื้อหาภายในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนของซีรีส์ Squid Gameผู้คุมถือเป็นตัวละครที่มีไอคอนิกสำคัญและสร้างภาพจำให้กับคนดูอย่างมากดูเผินๆแล้วพวกเขาก็อาจจะดูเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราดูแบบเจาะลึกแล้วก็พวกเขานั้นก็มีการแบ่งชนชั้นหน้าที่ต่างๆไม่เหมือนกันในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับว่าเหล่าผู้คุมนั้นมีกี่ระดับและมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างเราสามารถแบ่งระดับของพวกเขาตั้งแต่ต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดได้5ระดับด้วยกันได้แก่1. หน้ากากวงกลมคนงาน 2. หน้ากากสามเหลี่ยมทหาร 3. หน้ากากสี่เหลี่ยมผู้จัดการ 4. หน้ากากดำฟอนต์แมนผู้อำนวยการ 5. หน้ากากรูปสัตว์สีทองหรือ VIP โดยที่ผมก็ต้องพูดถึงกฎคร่าวๆของเราผู้คุมก่อนนะครับพวกเขานั้นจะมีกฎหลักทั้งหมด3ข้อและกฎเหล็ก1ข้อด้วยกัน 1.สวมหน้ากากเสมอเมื่ออยู่นอกห้องพัก 2. ห้ามพูดคุยกันโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ห้ามออกจากห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีกฎข้อรวมสำคัญนั้นก็คือห้ามพูดจนกว่าคนที่ตำแหน่งสูงกว่าจะอนุญาตและห้ามเปิดเผยตัวหากผู้ใดเปิดเผยตัวแล้วก็จะต้องถูกกำจัดทันทีซึ่งทั้ง5ระดับของเราผู้คุมหรือว่าคนภายใต้หน้ากากนะครับก็สามารถแบ่งรายละเอียดคร่าวๆได้ดังนี้ 1. หน้ากากวงกลมคนงานทุกคนจะมีเลขประจำตัว3หลักเช่นตัวละครตำรวจที่แอบแฝงเข้ามาเป็นพนักงานก็จะมีรหัสเป็น029หรือหมายเลข29นั่นเองแต่ละคนก็จะมีตารางงานแตกต่างกันในแต่ละวันหน้าที่หลักๆคือการทำทุกอย่างตั้งแต่ทำอาหารแจกอาหารจัดสถานที่และที่เราเห็นบ่อยก็คือหน้าที่การเก็บศพของผู้เล่นที่ตกรอบลงในโรงศพรูปกล่องของขวัญก่อนที่จะนำไปเผาคนงานทุกคนจะมีห้องพักส่วนตัวเป็นห้องเล็กๆที่มีแค่ชักโครกเตียงนอนและโต๊ะเครื่องแป้งภายในห้องนั้นจะมีกล้องวงจรปิดเปิดอยู่ตลอดเวลาไฟภายในห้องจะปิดลงพร้อมกันเมื่อถึงเวลานอนและเมื่อถึงเวลาทำงานไฟในห้องก็จะเปิดขึ้นพร้อมกันและมีเวลานับถอยหลัง10นาทีสำหรับให้คนงานเตรียมตัวก่อนที่จะต้องรายงานตัวพร้อมกันหน้าห้องพักซึ่งตัวผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนงานเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนกันแน่แต่ก็คาดว่าน่าจะมีเยอะมากๆเลยแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าพวกเขานั้นจะแบ่งหน้าที่การทำงานก็เป็นกะนะครับผม 2. หน้ากากสามเหลี่ยมทหารพวกเขาเป็นพลติดอาวุธมีหน้าที่เป็นผู้คุมคอยทำตามคำสั่งของคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือคุมคนงานให้ทำงานอาวุธประจำตัวของพวกเขามี2ประเภทได้แก่ปืนพกถ้าไม่ผิดพลาดมันคือปืนโค้ด .38 Special Police Positive หรือที่เรารู้จักกันในนามปืนลูกโม่กับปืน SMG อย่าง MP5 โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อผู้คุมจะลงโทษผู้เล่นที่ตกรอบก็มักจะใช้ปืนลูกโม่เป็นหลักแต่พวกเขานั้นจะใช้ปืน MP5 ก็ต่อเมื่อต้องทำการกราดยิงหรือควบคุมฝูงชนจำนวนมากเท่านั้นและที่สำคัญคนติดอาวุธจะใส่เสื้อกั๊กติดกล้องเอาไว้กลางอกเฉพาะตอนที่ผู้เล่นกำลังเล่นเกมอยู่เท่านั้นเพื่อที่จะทำให้ศูนย์ควบคุมสามารถเห็นหน้าผู้เล่นขนาดเล่นเกมได้แบบใกล้ๆนั่นเอง 3. หน้ากากสี่เหลี่ยมผู้จัดการพวกเขามีหน้าที่สั่งการทหารและคนงานอีกทีหนึ่งผ่านจากการรับคำสั่งจากเบื้องบนแบ่งออกได้2หน้าที่หลักได้แก่ผู้จัดการที่เป็นเหมือนกับแอดมินคอยรันเกมกับทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คอยควบคุมระบบจากศูนย์ประชาการทั้งเฝ้าหน้าจอกล้องวงจรปิดและควบคุมทุกๆอย่างพวกเขานั้นจะมีอาวุธเพียงหนึ่งอย่างนั่นก็คือปืนพกโค้ด .38 Special Police Positive แบบเดียวกันกับทหารและเครื่องสแกนสำหรับตรวจ ID ของคนงานด้วยกันโดยที่ใน3ชนชั้นนี้ก็จะแต่งกายเหมือนกันคือชุดสีแดง
คลุมหูสวมถุงมือและรองเท้าสีดำแต่จะต่างกันตรงที่สัญลักษณ์ตรงหน้ากากเท่านั้นโดยที่ในหน้ากากของแต่ละคนก็จะสามารถพับได้และมี ID ประจำตัวอยู่ในทุกๆหน้ากากด้วยเช่นกัน 4. หน้ากากดำฟอนต์แมนหรือผู้อำนวยการตัวเขานั้นทำหน้าที่ประชาการสูงสุดสั่งงานคนทั้งหมดในฐานรวมถึงคอยรันเกมทั้งหมดทำหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้อำนวยการหากไม่ผิดพลาดอาวุธที่เขาใช้นั้นก็คือปืนพกโค1911 5. หน้ากากรูปสัตว์สีทองหรือ VIP พวกเขานั้นก็เป็นเหมือนกับผู้อยู่เบื้องหลังเกมทั้งหมดทำหน้าที่เป็นผู้ดูการแข่งขันและใช้ผู้เล่นเหล่านั้นเป็นการพนันเหล่าผู้คนที่ใส่หน้ากากสัตว์นั้นตีความหมายก็เหมือนกับว่าการที่คนเราเล่นการพนันโดยการใช้สัตว์เช่นการตีไก่การใช้ประกัดกัดกันหรือแม้กระทั่งการแข่งม้าแต่ในคราวนี้กลับเปลี่ยนเป็นคนที่ใส่หน้ากากสัตว์หันมาดูคนที่กลายมาเป็นผู้เล่นแทนซะอย่างนั้นก็เป็นเหมือนกับการเสียดสีของผู้กำกับนั่นเองครับโดยที่ข้อมูลคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับในส่วนของ2ตัวละครท้ายเนี่ยผมไม่ค่อยได้ลงละเอียดลึกเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมสึกไปสนใจตัวละครผู้คุมชุดแดงมากกว่าดูมันเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์พอสมควรนะครับผมส่วนตัวของฟอนแมนแล้วก็ตัว VIP เนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ YouTube Channel ของเรามีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมมีก็เดือน35 บาทเท่านั้นครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ พูดคุยท้ายวิดีโอนะครับผมส่วนตัวผมดู Squid Game จบไปแล้วนะครับรีวิวแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะผมมองว่าทำออกมาโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมสามารถดูได้เรื่อยๆแต่ไม่ใช่ซีรีส์ที่แบบว่ามีความไม่ได้มีอะไรแบบตาตึงถึงขั้นที่ว่าจะต้องกลับมาดูซ้ำรอบ2นะครับผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถามว่ามันมีซีนเศร้าซีนประทับใจอะไรพวกนี้มีไหมมีแต่มันไม่ได้ทำให้ผมประทับใจถึงขั้นแบบที่ว่าจะกลับไปดูรอบ2อะไรอย่างนั้นนะครับผมส่วนเรื่องตัวละครก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับการแสดงนี่คือโอเคเลยนะครับทางซีรีส์เกาหลีเนี่ยผมไม่เคยคอนเซิร์นเรื่องการแสดงเลยสักเรื่องนึงเพราะว่าเขาแสดงดีอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของตัวละครที่ว่าเป็นผู้คุมแบบนี้ผมมองว่าทำออกมาได้ดีนะถ้าเปรียบเทียบจะมีคนเปรียบเทียบระหว่างเกมเทวดากับ Squid Game เปรียบเทียบกันว่ามันคล้ายคลึงกันมันก็มีฉากคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันจริงๆอ่ะผมมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของความเด่นหรือว่าการสร้างเอกลักษณ์นะผมมองว่า Squid Game อ่ะทำได้ดีกว่าเกมเทวดานะครับผมอันนี้ผมไม่บอกนะว่าผมไม่บอกนะว่าไหนดีกว่าไหนแย่กว่านะครับผมแต่ผมมองถึงเรื่องการสร้างภาพจำการสร้างภาพจำตัว Squid Game ทำได้เพราะว่าเขาใส่เรื่องงานอาร์ตเรื่องภาพลักษณ์อะไรต่างๆลงในผลงานในซีรีส์นะครับผมเช่นตัวละครที่เป็นผู้เล่นก็คือใส่ชุดธีมสีเขียวแล้วก็ตัวละครที่เป็นผู้คุมเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะธีมใส่เสื้อสีแดงแล้วก็หน้ากากอ่ะคือผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มินิมอลแต่ว่าเป็นมินิมอลแบบที่น่าจดจำมากๆคือเป็นหน้ากากกลมๆธรรมดาแต่ว่าเติมสัญลักษณ์ลงไปอ่ะแล้วคือแบบวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมง่ายๆมินิมอลแต่มันสร้างภาพจำที่แบบโดดเด่นมากๆและเชื่อว่าแบบมันเป็นไอคอนิกที่แบบสร้างภาพจำได้อีกนานเลยคุณผู้ชมสามารถต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเปรียบเทียบนะเรื่องการสร้างภาพจำอ่ะสุขิตเกมทำได้ดีกว่าเกมเทวดานะครับผมแต่เรื่องของเนื้อเรื่องของเกมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนดูนะครับอะไรยังไงแต่ส่วนตัวนะถ้าเกิดผมแบบพูดถึงหนังหรือซีรีส์ที่ย้อนกลับไปดูก็คงจะย้อนกลับไปดูเกมเทวดามากกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันมีในหลายปัจจัยสำคัญต่างๆอื่นๆอีกนะครับผมที่ทำให้แบบคนละแบบกันนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่คนดูชอบนะครับก็แนะนำนะครับลองไปดู Squid Game เป็นอีกหนึ่งซีรีส์แนว Survival ที่ดีนะครับผมแนะนำให้ไปดูได้ทาง Netflix มีแบบซับไทยแล้วก็ภาคไทยนะครับแนะนำเลยอย่าดูเถื่อน